ครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเติมเหยื่อเมื่อคืนไว้แล้วมันจะได้หรือเปล่าอันนี้ครับตัวนี้เด็ดขาดเลยครับไม่รู้อะไรถ้าใหญ่ถ้าปลาตัวใหญ่หรือไม่ก็เป็นปลาไหลถ้ามีแรงดึงเบ็ดขาดขนาดนี้ขาดแล้วครับไปดูหลังต่อไปครับในมุมตรงมุมตรงนี้ครับอันนี้ก็น่าจะขาดนะครับแรงเบี่ยงของนะครับมันจะอยู่บนต้นข้าวเลยนี่ก็ไม่ได้แล้วครับขาดน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดิ้นแล้วหลุดมาดูอันต่อไปครับจะอยู่ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เหมือนกันน่าจะขาดเพราะว่าปิดไปอยู่ที่ต้นข้าวนะครับร่องรอยน่าจะดิ้นแล้วขาดเบ็ดไปอยู่ที่ต้นข้าวพอเราใส่เหยื่อเสร็จน่าจะสักพักหนึ่งอาจจะมากินแต่กว่าจะถึงรุ่งเช้าเนี่ยอาจจะดิ้นไปดิ้นมาปลาจะขาดอ่ะตัวนี้อยู่มั้งครับเห็นดิ้นแล้วอันนี้อยู่ครับตัวอยู่เป็นปลาช่อนตัวนี้อยู่ไม่ขาดโอ้ต้นข้าวเนี่ยหักเป็นแถบเลยมาดูสุดท้ายอันนี้สู้ครับอันนี้อยู่ครับเป็นปลาดุกอันนี้อยู่หมดแล้วครับบิด8อันขาดไปประมาณที่มันหลุดไปประมาณ3ตัว3จุดอันนี้นี่ทำไมขาดครับได้2ถือว่าวันนี้นี่ได้กับข้าวเช้าแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนก็ได้ปลาหมอ2ตัวอันนี้ปลาช่อนกับปลาดุกไงอ
จุดนานี้จุดขาด2ที่เลยครับก็ถือว่าผลงานดีอยู่ไอ้2ตัวนี่ได้อาหารเช้าแหละเพราะว่าสมทบกับตอนเย็นที่เราดูเมื่อคืนปลาหมอ2ตัวได้4ตัวเนี่ยไอ้1ต้มครับเดี๋ยวเราจะมีกล่องครับแค่นี้ก่อนละครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ